รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับใช่ครับเราจะมาเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกคืนวันอาทิตย์ทางช่อง28แห่งนี้นั่นเองนะครับและเช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะร่วมสนุกพูดคุยกับเรา2คนนะครับหรือว่าร่วมสนุกกับเกมสนุกๆของรายการเราเข้าไปได้ที่ Facebook ยังเป็นทางการของเรานั่นก็คือ Movie Guru TV 3 SD ที่เดิมครับแล้วเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะครับกับช่วง Hot Movies กับการเสิร์ฟจานร้อนนะครับของตัวอย่างฮอตๆนะครับที่กำลังจะเข้าฉายในเครือโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ในวันพฤหัสบดีหน้าครับชายแน่นอนครับจะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับกับหนังเด็ดจาก Major Cineplex ในช่วง Hot Movies ครับช่วง Hot Movies สนับสนุนโดย Major Movie Plus Applicationหนังเข้าใหม่ประจำวันที่13กันยายนมีดังนี้ครับSomething went down in Mexico. Nobody wants anyone. เริ่มกับ The Predator เข้าฉายในระบบ IMAX จอยักษ์ระบบ 4DX 4 มิติกับ16 Special Effects สมจริงที่สุดและระบบปกติเรื่องราวของการไล่ล่าที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งเมื่อ Predator นายพรานจอมโหดที่สุดของจักรวาลได้กลับมายังโลกมนุษย์อีกครั้งมีเพียงเหล่าทหารและนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะช่วยไม่ให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องสิ้นสุดลง We may die. We're still hereมาซึ้งกันต่อด้วย After the Rain หลังฝนตกคุณคิดถึงใครเข้าฉายเฉพาะโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex เท่านั้นเรื่องราวความรักของคน2วัยอากิระทาจิบานะเด็กสาวมัธยมปลายวัย17ปีนักกรีฑาดาวรุ่งที่ต้องล้มเลิกความฝันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุเธอตัดสินใจไปทำงานพาร์ทไทม์ร้านอาหารที่มีมาซามิคอนโดเป็นผู้จัดการร้านวัย45ปีโดยไม่รู้ว่าความสัมพันธ์กำลังจะก่อตัวขึ้นท่ามกลางสายฝนโปรยขอบคุณข้อมูลจากโรงภาพยนตร์ Major Cineplex Sharing the World's Best Entertainment Dreams ชมตัวอย่างเช็ครอบซื้อตั๋วหนังง่ายๆด้วยแอปพลิเคชัน Major Movie Plus โหลดฟรีมัสซึกな2人に訪れた人生の雨宿り恋は雨上がりのようにและเข้าสู่ตัวอย่างเรื่องแรกของเราในช่วง Movie Guru Focus หนังเรื่องนี้น่าสนใจมากชายมีชื่อว่าปาปิยองหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวซึ่งดัดแปลงมาจากหนังสือ2เล่มที่เป็นอัตชีวประวัติของผู้ชายคนนี้ที่มีชื่อว่าอังรีชาริเอแล้วก็หนังสือ2เล่มนี้มีชื่อว่าปาปิยองและบังโกซึ่งปาปิยองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรีเมคครั้งแรกเนี่ยเคยออกฉายเมื่อปี1973มาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้นักแสดงระดับแถวหน้าของฮอลลีวูดเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือสตีฟแมคควีนแล้วก็ดัสตินฮอฟแมนมาเล่นนั่นเองนะครับซึ่งตัวคำว่าปาปิยองเนี่ยถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสจะแปลว่าผีเสื้อใช่ซึ่งตัวเอกของเรื่องนี้เขาจะมีรอยสักผีเสื้ออยู่บนตัวแล้วก็เลยกลายมาเป็นชื่อเล่นของเขาด้วยดาราคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นสตีฟแมคควีนหรือดัสตินฮอฟแมนเนี่ยเป็นคู่ขวัญที่ต้องบอกว่าเป็นดาราระดับซูเปอร์สตาร์เลยนะในยุค 70s ในยุค 80s ปลายละแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยปาปิยองฉบับรีเมคเนี่ยก็ได้2คู่ขวัญใหม่คนแรกคือชาลีฮันนัมซึ่งจะมารับบทเป็นผู้ชายที่มีชื่อว่าอังรีชาริเอที่ถูกใส่ร้ายในคดีฆาตกรรมและถูกจองจำในคุกกลางทะเลที่เรียกว่าคุกปีศาจแล้วก็คนที่มารับบทที่เป็นคู่หูของเขาเนี่ยก็คือดาราคนนี้เจ้าบทบาทมากเรมี่มาเล็กเรมี่มาเล็กในหนังเรื่องปาปิยองนั้นจะมารับบทเป็นลุยส์เดกาเป็นนักปลอมทันตบัตรที่เก่งกาจที่สุดทั้งสองคนต้องมาร่วมมือกันในการเอาตัวให้รอดจากคุกนรกแห่งนี้ที่มีชื่อว่าคุกปีศาจน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าจะลุ้นระทึกกันหน้าดูเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็เลยมีตัวอย่างที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องปาปิยองมาฝากคุณผู้ชมในช่วง Movie Guru Focus ครับช่วง Movie Guru Focus I love you Say that again You're under arrest for the murder of Roland LeGrand. You got the wrong guy, pal. I was with her all night. Come on, let's go. Annette! Poppy! This is a frame-up. Hey, Poppy, I'm right. Got any money? Get some.
never escape without it. Louis Degas. Guy's a millionaire. Won't last long. You got a lot of eyes on you, my friend. A little bit of that money you're carrying, I could keep you safe. Keep me alive. I'll underwrite any escape you care to arrange. Something tells me you can be quite savage. You are the property of the penal administration of French Guiana. There's no way off. There's always a way. I know many of you are thinking about escape. This is your best chance. Feel free to try whenever you like. I mean to go with you. There are two guardians who are always on duty. Bush, where the best thing that can happen to you is starvation. Or you could choose to see. What's it good for? He's my friend. Where the sharks were always hungry. If you manage to survive your first attempt, you'll get 2 years in solitary. Second attempt, you'll get a life sentence at Devil's Island. Strange things happen there. Especially to those who cling to hope. มูฟวี่กรูโฟกัสของเราในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่เหมาะกับหน้าฝนอยู่นะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง After the Rain ครับ After the Rain เนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์จากญี่ปุ่นที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วแล้วก็เป็นผลงานของพุ่มกับอากิระนากาอิคนนี้เนี่ยเคยฝากผลงานไว้กับคนรักแมวแต่จริงๆมันก็มีคำพังเพยบอกว่าการที่เราเป็นคนรักแมวเลี้ยงแมวเนี่ยเราเป็นทาสแมวเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากจากหนังญี่ปุ่นเรื่องนึงที่มีชื่อว่า If Cats Disappeared from the World แล้วหนังเรื่องนั้นเนี่ยเรียกทั้งน้ำตาและรอยยิ้มมาละแต่สำหรับ After the Rain มีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันมากเป็นเรื่องราวความประทับใจของความรักต่างวัยเพราะว่านางเอกของเรื่องเป็นเด็กสาวมัธยมปลายที่ไปทำงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารแต่เกิดไปปิ๊งรักผู้จัดการร้านที่มีวัย45ปีก็ต้องไปดูกันนะครับว่าความรักนี้จะสมหวังได้หรือไม่ก็รักต่างวัยแต่ใจจะตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับกับตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ After the Rain ในช่วง Movie Guru Focus ครับまっすぐすぎる女子高生となんか気に障った冴えないファミレス店長バツイチ子持ち一生店長止まりのタイプよあれはやだ店長なんてだってなんか臭いんだもん俺って臭いのかな臭いですなんだか今日元気ないように見えるけどとりあえず中入りなよびしょ濡れじゃないの私店長のこと好きです本当にありがとう。俺てっきり嫌われてると思ってたよ。楽しかった陸上がダメになって、今は恋をしちゃってるんだ。私たちはいつでもアキラのこと待ってるから。いろいろあるでしょ。他にもやりたいこととか。他にやりたいことなんてありません。なんで走らへんのですか。夢を失った17歳と夢を諦めた45歳。私店長のこと好きなんです。立花さんといると忘れていたかけがえのない財産ってやつを思い出すことができるよ。不器用だけどまっすぐな二人に訪れた人生の雨宿り。恋は雨上がりのように。片思いの先に勇気を見つけた。รายการ Movie Guru ร่วมกับ 20th Century Fox และโรงภาพยนตร์ IMAX Quartier Cine Art ขอมอบบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Predator ในวันพุธที่12กันยายน2561รอบ20นาฬิกาณโรงภาพยนตร์ IMAX Quartier Cine Art ให้กับผู้โชคดีที่ตอบคำถามมาว่าผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้คือใครผู้ชมสามารถเข้าไปส่งคำตอบเพื่อร่วมสนุกพร้อมกับติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook อย่างเป็นทางการของรายการเรา
นั่นคือ Movie Guru TV 3 SD ขอขอบคุณ 20th Century Fox และโรงภาพยนตร์ IMAX Quartier CineArt ด้วยครับใช่ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรานะครับนั่นคือช่วง Movie Guru Spotlight ของเราชายดูนี่ก่อนเห็นยังเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมาอยู่นี่กับเราตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่สังเกตเองเนี่ยคือตุ๊กตาที่ทีมงานนันเนี่ยเขาส่งประเทศละหนึ่งตัวนำไปเพื่อเป็นอาคันตุกะในการเยี่ยมผู้ดำเนินรายการต่างๆในแต่ละประเทศนะเนี่ยแต่เอาเป็นกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าเราต้องบอกว่านันเป็นหนังแนวสยองขวัญเหนือธรรมชาติแล้วถือว่ามีจักรวาลของตัวเองนั่นก็คือจักรวาลของ The Conjuring พอเราพูดถึงเรื่องจักรวาลมันก็ต้องมีการเขียนไทม์ไลน์เราก็ต้องบอกว่าเดอะนันเนี่ยมันจะอยู่ในไทม์ไลน์ของความสยองขวัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็น The Conjuring หรือ Annabelle และเรื่องราวของเดอะนันเนี่ยอยู่ในไทม์ไลน์ก่อนเรื่อง Annabelle Creation แสดงว่าเป็นเรื่องแรกเลยของจักรวาลนี้นั่นเองนะครับซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายเนี่ยช่ำชองอยู่ในวงการภาพยนตร์สยองขวัญทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสร้างที่เราเคยพูดไปแล้วรวมไปถึงตัวผู้กำกับนะครับอย่างโคลินฮาร์ดีเนี่ยเขาก็มีผลงานที่น่ากลัวน่ากลัวมาแล้วนะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยดูกับ The Hollow มาก่อนสำหรับคนเขียนบทก็ไม่แพ้กันแกรี่โดเบอร์แมนต้องถือว่าเขาช่ำชองมากในการเขียนบทหนังแนวสยองขวัญแล้วฝีมือของเขาฝากไว้กับหนังที่เราคุ้นเคยมากทีเดียว Annabelle ทั้ง2ภาครวมไปถึงหนังที่โด่งดังมากนั่นคือ It เพราะฉะนั้นวันนี้เรา2คนนั้นมีเบื้องหลังและบทสัมภาษณ์ของทีมงานและนักแสดงมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกับภาพยนตร์เรื่อง The Nun นะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง Movie Guru Spotlight Hello I think a lot of the expansion of the Conjuring universe came from a very sort of organic place. We try not to force these expansions, and I just think for myself as a fan, as a genre fan, I want to see all the different stories. Cut now. What we really loved about Corin and how he fits into the Conjuring world is everybody we've brought in to direct a movie in the Conjuring universe is a consummate filmmaker. I just, you know, fell in love with him automatically. I thought he was and he is a brilliant artist. And he knows how to, you know, tell a story. I mean, he's so passionate of his work. He loves what he does every single day. And he's so passionate, he passed it on to you. He passed on his own passion, and so you can feel it. And it's just so nice to feel that because you become as passionate as he is. I feel like Corin is in love with his movie. You know, like he puts his heart and soul into it. And I remember he was telling me that when he first arrived here, like he got a lot of inspiration from Romania. We have such a rich country in history and in just natural settings, and we have beautiful castles. So I think there was a lot for him to take inspiration from. Corin's a guy that, when he was 14 years old, was making films with his friends. He was writing, directing, producing, creating the makeup effects, creating the creature effects, creating the special effects. He's a guy that knows every element of filmmaking. From the moment we met with him, we knew that he was the right guy to bring that gothic horror to the present day and to really deliver on a movie that was a worthy successor to the great films in the Conjuring franchise. Finn, they hit Dale. God ends here. We need to search everywhere to find the gateway. คุณผู้ชมท่านใดอยากร่วมสนุกกับเรื่อง The Nun เพียงตอบคำถามนี้มานะครับว่าเจมส์วานมารับหน้าที่อะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้
ระหว่างข้อที่1ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์หรือข้อที่2ผู้กำกับการแสดงของรางวัลก็คือเสื้อยืดหมวกและกระเป๋าอย่างละ2รางวัลสามารถร่วมสนุกได้นะครับทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเรานั่นก็คือ Movie Guru TV 3 SD ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกกับภาพเพียงเรื่อง Crazy Rich Asians จากคำถามที่ว่า Aquafina รับบทเป็นใครในภาพเพียงเรื่องนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือเพ็กลินโกขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่รับรางวัลเป็นเสื้อยืดและหนังสือจากภาพเพียงเรื่องนี้ไปด้วยนะครับใช่ครับถ้ายังไม่อิ่มกับเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับเรายังคงมีเบื้องหลังการถ่ายทำภาพเพียงเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับจะสนุกแค่ไหนนะครับเรามาติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยครับกับ Movie Guru Spotlight ครับThis film takes place 20,000 years ago. It's a story about survival. And it has a lot of heart. It's about the relationship between this wolf and this boy. Also tell not only the story of our humanity, but the origins of domesticating an animal. We've shot with the Arri 65, which are these large format cameras. This format is great to get you kind of immersed into the story. Every single frame has something we're doing to it, adding in different kinds of sky, background mountains, and vistas to create scope beyond what we're shooting. And action! I think it's going to really shock the audience because it looks like it's man-made. But then we do these big wides with drones and things like that. I think it's a product of Albert's brilliant imagination and research and creativity to bring this world to life. You've got to see it in 3D because it is an experience incomparable to any that has come before. Playing สนับสนุนโดย AIS Play ชายครับมาถึงช่วงที่3ของรายการ Movie Guru แล้วนะครับนั่นคือช่วง Now Playing กับการแนะนำหนังที่น่าสนใจและความบันเทิงต่างๆจากทาง AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาครับเวลาเราเปิดแอป AIS Play ทางมือถือหรือว่านั่งอยู่ที่บ้านแล้วเราเปิดกล่อง AIS Play Box ปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะได้พบกับความสนุกทุกที่ทุกเวลาอย่างที่เขาบอกจริงๆนะครับอย่างเมื่อตอน 5:00 น.ที่ผ่านมาครับพี่เฮนรี่คุณผู้ชมที่เป็นขาแดนซ์ก็คงจะได้สนุกแล้วก็มันกันเต็มที่เลยกับการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตแดนซ์ฟีเวอร์ไปแล้วนะครับได้ดูกันแบบฟรีๆเหมือนอยู่ในฮอลเลยนะครับไม่มีใครผิดหวังจริงๆเลยครับพี่เฮนรี่ใครที่ชื่นชอบในการดูการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตฟรีๆทาง AIS นั้นใจดีนะครับโดยการจัดให้มีการถ่ายทอดสดอีก2คอนเสิร์ตเรียกว่าดูกันแบบสนุกๆทะลุจออีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นด้วยคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบของวง MY ที่มีชื่อว่า Leo Presents MI4DX Concert ที่จะจัดเต็มให้แฟนๆเรียกว่ามันเต็มสูบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแสงทั้งเสียงเรียกว่าทะลุแบบ4มิติ 4DX เลยพร้อมกับเวทีอันล้ำสมัยนะครับและกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นที่จะสะท้อนถึงความเป็นมายเพื่อเข้ากับอัลบั้มชุดที่4ของเขาที่มีชื่อว่า4แล้วพี่เฮนรี่ครับได้ข่าวมานะครับว่าวงมายเนี่ยเขาเตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้แฟนๆเพลงของเขาเพียบเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแฟนวงมายเนี่ยนะครับต้องเตรียมตัวฟิตซ้อมกันให้เต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะมาดูการถ่ายทอดสด Leo Presents MI4DX Concert แบบฟรีๆนะครับในวันศุกร์ที่14กันยายนนี้แต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปถ้าพร้อมเนี่ยนะครับเอามือถือขึ้นมารอไว้เลยนะครับเตรียมเปิดแอป AIS Play นะครับหรือว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเปิดกล่อง AIS Play Box รอไว้ได้เลยครับส่วนอีกหนึ่งคอนเสิร์ตก็ไม่แพ้กันกับการกลับมาของ Clash เรียกว่าวงร็อกระดับตำนานเลยนะแต่สำหรับตอนนี้ชายคิดถึงเพลงอะไรของวง Clash บ้างโอ้โหเยอะมากครับแฮนรี่ทั้งกอดขอเช็ดน้ำตารับได้ทุกอย่างโรคประจำตัวเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปและแน่นอนว่าคงยังมีอีกหลายต่หลายเพลงที่อยู่ในความทรงจำของแฟนๆวง Clash ซึ่งเราพร้อมที่จะต้อนรับการกลับมา
ในรอบ7ปีนะโอ้โหหายไปถึง7ปีกับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบที่มีชื่อว่า Leo Presents Clash Away Concert และพี่เชื่อนะครับว่ายังมีอีกหลายแต่หลายเพลงที่แฟนๆของวง Clash นั้นได้ผ่านความทรงจำต่างๆมาพร้อมกันและสำหรับใครที่ไม่มีโอกาสได้ไปชมคอนเสิร์ตที่ Bytech บางนานั้นเราสามารถดูการถ่ายทอดสดฟรีนะครับย้ำว่าฟรีโดยผ่านแอป AS Play หากอยู่ที่บ้านเรา2คนสามารถดูผ่านกล่อง AS Play Box ได้20นาฬิกาวันเสาร์ที่15กันยายนนี้ครับส่วนใครก็ตามนะครับที่ได้ดูคอนเทนต์ดีๆฟรีๆแล้วติดใจนะครับอยากจะชมความบันเทิงจากช่องดังระดับโลกข่าวสารหรือว่าคอนเทนต์ดีๆนะครับหาดูได้ยากเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดแพ็กเกจความบันเทิงที่น่าสนใจตามสไตล์ของคุณได้เลยนะครับที่ www.ais.co.th/aisplay นั่นเองนะครับแล้วครั้งหน้าครับเรา2คนนะครับแน่นอนครับจะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอะไรจากทาง AIS มาฝากคุณผู้ชมกันอีกในช่วง Now Playing รอชมกันให้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อนะครับในช่วงต่อไปของรายการ Movie Guru ครับและมาอยู่กันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Highlight นั่นเองนะครับเรายังคงเข้มข้นในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์นะครับทั้งเรื่องของหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายนะครับรวมถึงคลิปและเรื่องราวเด็ดๆที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับแล้วมีแฟนๆจะถามเราเป็นประจำว่าเรามี URL เว็บไซต์ไหนที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกภาพยนตร์พิมพ์นี่เลย www.screenrealm.com เออนี่น่าสนใจ True Detective Season 3ที่พี่บอกว่าน่าสนใจเพราะเที่ยวนี้จะมีตัวละครใหม่นั่นก็คือมาเฮอร์ชาลาอาลีโอ้โหสุดๆอีกอันนึงเนี่ยที่น่าสนใจไปกว่านี้ก็คือมันเป็นหนังรีเมคหนังแนวระทึกขวัญมีชื่อว่า Suspiria แล้วก็โอ้โปสเตอร์ก็สวยมากเห็นไหมโอ้โหมีโปสเตอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วดาโคต้าจอห์นสันเล่นแต่เอาเป็นตอนนี้ไม่รีรอแล้วนะครับข่าวที่ฮอตที่สุดกำลังรอคุณผู้ชมอยู่นะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlightสนับสนุนโดย Acer My name is Gary Hart and I'm running for president. เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีการชิงรางวัลอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับ Hugh Jackman ในภาพยนตร์เรื่องล่าสุด The Front Runner คราวนี้เขาพลิกบทบาทมาเป็นวุฒิสมาชิก Gary Hart ตัวแทนจากพรรคเดโมแครตที่จะลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี1988เส้นทางสู่ตำแหน่งในครั้งนี้น่าจะสดใสและถูกคาดหมายว่าจะได้ดำรงตำแหน่งที่ทรงเกียรตินี้แต่อนาคตของเขากลับแปลเปลี่ยนไปจากข่าวลือว่าเขาใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของเขาภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับการแสดงและร่วมเขียนบทโดยเจสันไรท์แมนผู้กำกับจากภาพยนตร์เรื่อง Up in the Air และดัดแปลงจากหนังสือเรื่อง All the Truth is Out The Weak Politics Went Tabloid ที่แต่งโดยแมทบายและจะฉายเพื่อเข้าตากรรมการในเวทีต่างๆในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่บ้านเราอาจจะต้องรอกระแสสักนิดนึงน่าจะได้ฉายต้นปีหน้าครับน่าเสียดายมากชายหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการ Movie Guru ประจำคืนวันอาทิตย์นี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับโรงภาพยนตร์ Enigma The Shadow Screen ครับและขอบคุณเสื้อผ้าของเรา2คนนะครับจาก Jazz Ball ด้วยนะครับรวมไปถึงขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราครับท่านใดที่พลาดการชมนะครับสามารถย้อนหลังกลับมาชมได้โดยผ่าน URL ข้างล่างนี้นะครับ www.amazinggroupthailand.com นะครับและท่านใดที่อยากจะเข้ามาทักทายเรา2คนหรือเข้าไปอัปเดตหรือร่วมเล่นเกมนะครับสามารถเข้าไปได้ใน Facebook อย่างเป็นทางการของรายการเราคือ Movie Guru TV 3 SD ครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับแต่แน่นอนครับอย่าลืมกลับมาเจอกับเรา2 คนได้ใหม่กับรายการ Movie Guru นะครับทุกคืนวันอาทิตย์ทางช่อง28แห่งนี้นั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ